ผู้ชายให้ถือไม่ถือสิรับโทรศัพท์แล้วคุยดูไม้ด้วยดูไม้ได้เป็นเพื่อนด้วยจะคุยจะถือได้เลยไม่นั่งไม่นั่งหนึ่งไม่ยังจ้าเป็นพี่พี่รองเท้าผมเลิศมากไม่ไม่อันนี้แบบเป็นแค่ชุดเควีเฉยๆเดี๋ยวไปเปลี่ยนรองเท้าแต่นี่ก็เป็นส้นเหมือนกันไม่แทงหน้าน้องนะคะนี่น้องหล่อเนาะไม่เป็นไรตัวเอาไมค์ลงหน่อยจ้าโอเคพร้อมเนาะเริ่มแล้วนะเป็นไงคะพูดถึงงานในวันนี้นิดนึงค่ะมีความตื่นเต้นอะไรยังไงโอ้โหยิ่งกว่าตื่นเต้นอีกค่ะคือก่อนหน้านี้คือผมรันมินิฟิตไปก็คือเจอแฟนคลับไปเป็นส่วนหนึ่งครับผมมือไม้สั่นแฟนคลับเห็นได้ชัดถามผมว่าหยุดมือสั่นได้แล้วคือมันตื่นเต้นมากสำหรับเราคือด้วยความที่มันเป็นแฟนมีครั้งแรกของเราด้วยแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราคิดเราจะทำได้ไหมอ่ะเหมือนแบบว่าเราต้องโฮเวทีคนเดียวเงี้ยทุกความรู้สึกทุกความกดดันมันก็แบบมันก็เข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวเงี้ยมันก็ทำให้เราตื่นเต้นครับผมการฝึกซ้อมคะเป็นยังไงคะการฝึกซ้อมตอนนี้ถ้าถามว่าเต็มร้อยไหมผมก็ให้เต็มร้อยครับผมเพราะว่าเราก็ซ้อมมาเป็นเดือนแล้วตอนนี้อยู่แค่ความมั่นใจแล้วครับผมแล้วก็ความที่จะกล้าแสดงความรู้สึกที่จะโชว์ออกไปมากกว่ากังวลอะไรอีกไหมคะถึงวันงานแล้วตอนนี้แหละฮะมันไม่ใช่คำว่ากังวลเนี่ยมันเป็นคำว่าแบบตื่นเต้นมันเป็นคำว่าตื่นเต้นมากกว่ากังวลนะผมรู้สึกว่าแบบคือมันเลยความกังวลเพราะเราซ้อมมาตั้งเยอะมันมีแต่ว่าพอมาเจองานจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงมากกว่าความพร้อมเรากี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้นะครับผมก็ให้ร้อยเลยแล้วกันตอนแรกคือตื่นเต้นก็อยากจะตัดไปสัก90แต่มีคนบอกว่าคือเวลาเราขึ้นเวทีถ้าไม่มีความตื่นเต้นแสดงว่าแบบมันไม่ได้มันต้องมีความตื่นเต้นเป็นปกติแล้วผมก็เลยเอาตรงนั้นมาใช้เลยอย่างเพลงค่ะรถเพลงยุค90ใช่ครับคือด้วยความที่ผมน่ะเป็นคนที่ชอบแบบเพลง90อยู่แล้วเพลงแบบทีมงาน90เงี้ยผมก็เลยคุยกับพี่ปาร์ตี้พี่ผู้จัดการผมว่าพี่ปาร์ตี้ผมอยากได้ทีมงานแบบสมัยก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ได้คิดค้นเพลงออกมาที่มันเหมาะกับงานโชว์ของเรางานชื่อว่า Blame the Journey ก็คือใช้เพลงมาเล่าในการเดินทางคือรับรองว่าในงานนี้จะได้เห็นเส้นทางเดินทางตั้งแต่วันแรกใช่ใช่ครับผมคือผมอยากมาขยายความตรงที่ว่าคือผมไม่ใช่อยู่ๆมาอยู่จุดนี้เลยก็คือผมแบบมีทั้งแบบไปทำนู่นทำนี่ล้มมาก่อนกว่าจะมาถึงวันนี้ได้อย่างเงี้ยครับผมแสดงว่าก่อนจะมาเป็นเพลงทุกวันนี้มันก็ค่อนข้างยากสำหรับผมมันค่อนข้างที่จะยากครับผมนอกจากเพลงที่เราเตรียมผลมาให้กันไปแล้วเรามีอะไรพิเศษจริงๆก็มีโชว์เซอร์ไพรส์หลายโชว์เลยครับผมอย่างเช่นอย่างที่บอกไปแขกรับเชิญคือตอนแรกพี่นักข่าวถามว่าผมไม่อยากสปอยจนตอนนี้ทุกคนรู้หมดแล้วว่าคือใครตอนนั้นบอกว่าเตี้ยกว่าตัวเองไม่ใช่เหรอเตี้ยกว่าวันนั้นบอกพี่ว่าเตี้ยกว่าเตี้ยกว่าผมจริงๆก็เตี้ยกว่าจริงๆนะคือตอนนี้อยากให้ดูกล้องซูมมาถามมากผมเลยว่าส้นแบบสูงเท่าตึกครับผมจริงๆคอสตูมเองอะไรเองเรามีส่วนมีส่วนครับผมมีส่วนฮะคือเราก็ส่งเรฟเฟอเรนซ์เลยว่าเราอยากได้ชุดประมาณนี้นี่เป็นชุดประมาณที่แบบเราชอบมันเป็นเทสของเราเราก็เสนอไปแล้วมันพอดีมันเข้าทีมงานสมัยก่อนด้วยทีมงาน8090ครับผมว่ากังวลในเรื่องการเต้นด้วยใช่จริงๆมันก็พอสมควรนะผมจากคือผมเป็นคนที่เต้นไม่ค่อยได้ไม่มีพื้นฐานไม่มีสกิลการเต้นมาก่อนเงี้ยมันก็จะกังวลเป็นธรรมดาครับผมแต่วันนี้ก็คือได้เห็นเฟรมเต้นแน่นอนเต็มที่ครับผมวันนี้ครับเต้นกันให้รองเท้าหลุดอะไรกันไปข้างก็คือตอนเช้ารันโชว์รันก็คือรองเท้าส้นเปิดแล้วหนึ่งครับผมเห็นบรรยากาศข้างนอกบ้างยังครับมีไปแอบดูแฟนๆบ้างยังโอ้ผมมาถึงนี่ตั้งแต่6โมงก็ได้ดูแค่บูธด้านหน้าครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ดูว่าข้างนอกเป็นยังไงบ้างแต่ข้างนอกนี่คือแน่นเลยนะจริงเหรอฮะแบงค์แน่นนิดนึงนิดนึงช่อใหญ่มากเลยคือเขาก็อาจจะส่งแบบตัวแทนแสดงความยินดีมาในรูปแบบเป็นแบงค์ก็ได้อะไรเงี้ยผมก็ต้องขอบคุณทุกคนครับผมส่วนตัวได้แบบมีโอกาสได้เสพฟีดแบ็กหรือยังบ้างมีเข้าไปอ่านใน Twitter บ้างแล้วครับผมแต่ว่าก็นิดหน่อยฮะเพราะว่าเราไม่ก่อนหน้านี้ก็คือไปรันทุกอย่างหมดเลยไม่กดดันเพิ่มขึ้นเนาะพออ่านจะผมพยายามจะไม่เข้าไปอ่าน จะได้แบบอยู่มาคือโชว์เลยจบเลย จะได้แบบอยู่สมาธิอยู่ตรงนี้ดีกว่าวันเกิดปีนี้ตั้งใจทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับนี่แหละฮะงานแฟนมีตครั้งนี้แหละครับผมจริงๆแล้วผมเกิดวันที่8มีนาแต่ว่าด้วยสถานการณ์แล้วก็เนื่องด้วยวันเวลาสถานที่ที่เหมาะสมก็คือเราก็เลยเลื่อนมาที่วันที่27นี้ครับผมก็เหมือนกับเป็นการให้ของขวัญแฟนๆครับผมแล้วอย่างหน้าพารากอนล่ะคะที่เราไปแอบ
หมุนตัวถ่ายรูปอ๋ออันนั้นก็เป็นโปรเจกต์ของทางบ้านผมเองฮะคือเขาเป็นเปิดโดเนทให้ทุกคนโดเนทเข้ามาแล้วก็จะมีของกลับไปแล้วเขาจะเอาเงินโดเนทไปขึ้นจอ LED อีกทั้งยังเอาไปสร้างห้องสมุดในจังหวัดอุบลครับผมที่เขาขาดแคลนใช่ครับไปทำบุญถือว่าเป็นปีดีๆปีนึงก็ถือว่าเป็นปีวันเกิดที่ผมคิดว่าน่าจดจำที่สุดแหละหลังจากนี้แฟนๆจะชวนมามีโปรเจกต์อะไรเพิ่มเติมไหมมีครับผมเร็วๆนี้ก็จะมีอีกแฟนมีตหนึ่งเป็นแฟนมีตติ้งออนไลน์ครับผมชื่อว่าบุญเปรมอิสเลียวที่จัดขึ้นในวันที่18เมษายนนี้ตอนนี้ก็ขายบัตรอยู่ซ้อมอะไรไปถึงไหนตอนนี้ยังไม่เริ่มซ้อมเลยครับผมคือตอนนี้โฟกัสตอนงานนี้ก่อนครับวันนี้พี่บุญก็มาด้วยบ้างครับพี่บุญอ๋อใครมาโอ้โหพี่บุญลงทวิตเตอร์ไปตั้งขนาดนั้นครับผมตั้งแต่ตอน 8:00 น 9:00 น อ่ะซื้ออะไรนะเขาบอกว่าเหนื่อยไหมคนดีแคปชั่นทวิตเตอร์โอ้โหคงไม่มีใครรู้เลยมั้งว่าพี่บุญไม่มาหรือมาเนี่ยใจชื้นขึ้นมั้ยคะพอแบบว่ามีพี่มาจริงๆก็ดีใจครับผมเพราะว่าพี่บุญคือเค้าเป็นคนที่เริ่มต้นมากับเราด้วยเป็นพาร์ทเนอร์ที่แบบผมสนิทด้วยที่สุดในการทํางานของผมแล้วก็ดีใจที่เค้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการแบบเป็นแฟนมีตครั้งแรกของผมด้วยครับวันนี้ขึ้นเทรนด์ทวิตสักลำดับที่เท่าไหร่ดีคะจริงๆก็ไม่กล้าหวังอะไรมากครับวันนี้แต่ท่านหนึ่งก็ดีเนาะท่านหนึ่งก็ดีครับผมใช่สุดท้ายค่ะฝากขอบคุณแฟนครับผมก็ฝากขอบคุณแฟนทุกคนนะครับผมที่ซื้อบัตรเข้ามาดูเปรมเดอะเจอร์นี่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นรอบออนกราวหรือว่าจะเป็นรอบออนไลน์ทิเก็ตนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ได้มาครับไม่ต้องเสียใจไปนะครับผมยังไงก็ผมรู้ว่าทุกคนแบบอาจจะติดธุระบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับผมเข้าใจแล้วผมก็ยินดีว่าพวกคุณแบบยังไงก็รักผมแบบที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะยังไงพวกคุณก็แบบรักผมแต่อาจจะแบบมาไม่ได้ผมก็รับรู้ได้ถึงตรงนั้นผมก็รักพวกคุณครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ครับขอบคุณครับ